ชายแววของเราในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงสารคดีที่เกี่ยวกับนักโบราณคดีใต้น้ำเป็นยังไงคะแค่ฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วและบอกเลยนะคะว่าเจ้าของผลงานที่เราจะมาฉายแววในวันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปชมและเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขาพร้อมกันเลยค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นชิ้นสำคัญที่ได้เนื้อหาสาระมากก็คือการขุดค้นซากเรือสำเภาจีนที่บ้านบางกระชัยจันทบุรีเนี่ยเรือลำนี้พบโครงสร้างเรือพบสินค้าที่อยู่ในเรือที่บ่งบอกว่ามันเป็นเรือสำเภาจีนแน่ๆแล้วก็บรรทุกทองแดงบรรทุกพวกเครื่องถ้วยเพื่อที่จะนำไปขายยังไม่รู้ว่าไปที่ไหนแน่จบซะก่อนตอนเรื่องจนถึงปัจจุบันนี่22ปีงานชิ้นนี้เนี่ยนับว่าเป็นงานที่ทำอย่างละเอียดเราได้พบวัตถุที่สามารถบ่งบอกอายุได้ชัดเจนอย่างเช่นเครื่องถ้วยจีนที่ก้นถ้วยเขียนไว้ว่าสร้างในสมัยไหนทำให้เรารู้ว่าเรือลำนี้เนี่ยมีอายุอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถของอยุธยาวรรณคดีใต้น้ำคือสาขาหนึ่งของการศึกษาวิจัยทางวรรณคดีหลักการเหมือนกับวรรณคดีบนบกทุกอย่างนอกจากการเก็บหลักฐานเท่านั้นเองวรรณคดีบนบกเนี่ยเป็นการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตแล้วก็เก็บหลักฐานข้อมูลมาวิเคราะห์วรรณคดีใต้น้ำก็ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตเหมือนกันแต่หลักฐานของมันจมอยู่ใต้น้ำเพราะฉะนั้นการเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลแล้วก็มีลักษณะเทคนิคที่พิเศษออกไปคือหลักฐานข้อมูลที่ต้องเก็บจากใต้น้ำคนที่จะทำงานด้านนี้ได้ก็จะต้องสามารถดำน้ำได้ขั้นตอนในการทำงานหลังจากที่เราสำรวจพบแล้วเราจะใช้เครื่องดูดทรายที่ใช้แรงดันน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำบนเรือฉีดน้ำลงไปในท่อ PVC ที่เราติดตั้งไว้ที่พื้นแรงดันน้ำจะทำให้เกิดแรงดูดที่ปลายท่ออีกข้างหนึ่งแล้วก็เราสามารถที่จะย้ายทรายย้ายเศษสิ่งต่างๆออกจากบริเวณที่เราต้องการได้แล้วก็จะทำแผนผังเพื่อใช้ในการอ้างอิงก็คือการขึงเชือกกำหนดจุดสมมุติว่าของที่เราพบเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเส้นสมมุติเป็นระยะเท่าไหร่พอเราขุดลึกลงไปแล้วเราพบวัตถุเนี่ยเราก็จะทำหมายเลขไอ้ของชิ้นที่เราพบเนี่ยมันอยู่ตรงไหนห่างจากเส้นสมมติและจุดสมมติเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เตรียมการนำขึ้นการที่เราจะต้องดำน้ำลงไปเนี่ยเป็นเงื่อนไขใหม่ที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็เงื่อนไขอันนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขที่กระตุ้นความอยากคือเนื่องจากมันยากเนื่องจากมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนเพราะฉะนั้นความอยากรู้อยากเห็นความสงสัยความต้องการที่จะเข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็มีสูงตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เริ่มหัดดำน้ำช่วงที่อยู่กับท่านมุ้ยเดี๋ยวย้อนไปนิดทุ่งอิฐอยู่ที่ท่านมุ้ยเนี่ยท่านมุ้ยท่านเขียนโลกสีครามใช่ไหมหนังสือโลกสีครามท่านก็เขียนทำนายว่าเนี่ยเปรมเนี่ยจะต้องเป็นนักโบราณคดีใต้น้ำของเมืองไทยแกก็ถ่ายแม่นนะปัจจุบันเนี่ยเปรมก็ยังเป็นนักโบราณคดีใต้น้ำที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีคนเดียวที่ทำงานให้กรมศิลปากรแล้ว
แม่เคยหนึ่งก็เอ่ยปากว่าขอให้ย้ายไปทำงานที่อื่นจะได้ไหมไม่สนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเรียกว่าคัดค้านเลยก็ว่าได้ครับก็คงจะเป็นเพราะว่างานบริหารใต้น้ำเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องเก็บข้อมูลด้วยการดำน้ำแล้วก็เป็นงานที่เสี่ยงอันตรายไม่เคยเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่สนับสนุนเขาทุกทางเพราะว่าเขาเลือกทำในสิ่งที่เขารักมาตลอดชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเรื่องการเสี่ยงอันตรายก็เป็นห่วงแต่ไม่ห้ามเชื่อมั่นว่าเขาจะทำสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับตัวเองและทีมงานพี่ก็เป็นกำลังใจให้อันนี้เป็นการเตรียมการในโครงการของการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรมศิลปากรหรือเป็นตัวแทนประเทศไทยเนี่ยเรารับเป็นเจ้าภาพในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็เราฝึกอบรมให้กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกด้วยก็คือสร้างแหล่งบริหารคดีใต้น้ำจำลองโดยจำลองให้เหมือนแหล่งบริหารคดีใต้น้ำจริงๆมากที่สุดเพื่อให้คนที่เข้ามาทำงานเข้ามาสำรวจเข้ามาใช้ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยได้สัมผัสกับบรรยากาศของเรือสำเภาจมจริงๆใช้เวลาทั้งหมดน่าจะ4 เดือนได้แล้วก็การเตรียมการในการปฏิบัติอีกก็คือเราเตรียมมาประมาณเดือนนึงในการเตรียมเรือลำนี้แล้วก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้ว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการทำตามเป้าหมายก็คงจะจนกว่าร่างกายจะไม่อำนวยคือในส่วนของการที่จะทำงานลงไปเก็บข้อมูลใต้น้ำเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสังขารคือถ้าร่างกายยังไหวยังเดินได้ยังหายใจได้ก็คิดว่ายังจะดำน้ำอยู่ดูชิ้นงานของเอมมี่แล้วซึ่งเอาจริงป่ะก่อนดูสารคดีแล้วนะเราไม่เคยรู้ว่ามีโบราณคดีใต้น้ำอันนี้เรารู้จากไหนอะคะก็ตอนแรกก็ให้อาจารย์ดอนแนะนำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็เลยไปเสิร์ชดูว่าเออมันเป็นยังไงน่าสนใจยังไงอะไรเงี้ยก็ดูปรากฏมันแปลกไปจากอันอื่นมันต้องลงไปดำน้ำต้องแบบมีการจดมีการถ่ายรูปอะไรอย่างนี้ใต้น้ำคือทุกอย่างที่เราเคยเห็นนักโบราณคดีบนบกทำเขาเอาลงไปทำใต้น้ำด้วยเฮ้ยมันจะมันก็ยากกว่าเดิมเยอะดิเพราะเราว่าดำน้ำก็ยากอยู่แล้วอะและนี่ต้องลงไปแบบจดมันจะเป็นกระดาษแบบกันน้ำอะไรอย่างค่ะอ๋อนั่นแหละที่เราสงสัย ตอนแรกก็สงสัยเหมือนกันก็เลยคือเราแอบเห็นในสารคดีด้วยหรือบ้างแล้วเราก็แบบเขียนยังไงวะทำไมถึงลงในน้ำแล้วเขียนได้อะไรเงี้ยอาจารย์เขาบอกเป็นแบบกระดาษกันน้ำอะไรอย่างนี้แล้วก็ลงไปถ่ายก็กล้องก็ต้องแบบใช้ตัวกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามันก็จะมีแบบความพิเศษที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจเราก็เลยทำเรื่องนี้แต่เท่าที่เราดูมาจุดเริ่มต้นของเอมมี่อยากทำเกี่ยวกับเรื่องของโบราณคดีใต้น้ำใช่ค่ะแต่ไปไงมาไงมันกลายเป็นทำเรื่องนักโบราณคดีซึ่งมันต่างกันนะการทำเรื่องของโบราณคดีคือแค่ดูว่าวิธีการทำงานเขาทำเป็นยังไงแต่อันเนี้ยสิ่งที่เราทำคือเราทำตัวบุคคลก็แบบเหมือนหลังจากได้คุยกับเขาได้สัมภาษณ์กับเขาแบบหลายๆรอบอะไรเงี้ยก็เห็นแบบการแบบตั้งใจของเขาแบบแพชชั่นของเขาในการทำงานอะไรเงี้ยเกี่ยวกับงานนี้มากๆเนี่ยก็เลยแบบก็เบี่ยงเบนไปทางอาจารย์ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเขาน่าสนใจอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์ก็เยอะด้วยทำมาตั้งแต่แบบ17 18อะไรเงี้ยค่ะคิดตั้งแต่เริ่มเลยค่ะเราเห็นในสารคดีคือ20 กว่าปีแล้วที่อาจารย์ทำมาบอกว่าอาจารย์เป็นคนที่สุดยอดมากยังไงอ่ะคือแบบว่าทำแบบเหมือนทำงานมานานแล้วก็เหมือนไม่ได้สนใจแบบเงินเดือนจะมากจะน้อยอะไรอย่างนี้
แล้วก็สุขภาพก็เริ่มถดถอยเพราะว่าอยู่เยอะแล้วแต่แบบอาจารย์ก็บอกว่าจะทำต่อไปจนกว่าแบบสังขารจะไม่ไหวอะไรอย่างนี้ก็คือแบบโหอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆแล้วถ้าอาจารย์เขาไม่ทำแล้วแล้วจะมีใครที่แบบขนาดนี้มาทำต่อแล้วเขารู้เยอะมากแล้วเขาก็ได้ไปแบบว่าไปเหมือนอบรมพวกชาวแบบอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไปได้ไปพูดไปเป็นวิทยากรอะไรอย่างเงี้ยถามเรื่องการทำงานดีกว่าเพราะว่าอันนี้เราอยากรู้เริ่มจากพรีโปรดักชันก่อนก็ต้องรีเสิร์ชใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนพูดคุยกับอาจารย์เปมเขาเองเนาะต้องไปดูแบบในพิพิธภัณฑ์ของเขาที่อยู่ที่จันทบุรีเขามีพิพิธภัณฑ์เป็นของตัวเองด้วยหรอไม่ใช่ของตัวเองค่ะเป็นเหมือนของกรมศิลปากรคือด้านนี้โดยเฉพาะใช่เป็นเกี่ยวกับโบราณคดีใต้น้ำก็จะมีแบบภาพจำลองอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาจดแบบรีเสิร์ชจะทำยังไงบ้างก็ไปทำรีเสิร์ชเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ช่วยแบบให้เพื่อนช่วยวาดสตอรี่บอร์ดแบบในคอมให้อะไรเงี้ยว่าจะออกมาเป็นอยากได้แบบอย่างเงี้ยแกอย่างเงี้ยนู่นนี่นะอะไรเงี้ยเขาก็จะวาดมาให้แต่ว่าพอไปถึงเรือจริงๆเนี่ยก็ผิดแพงไปเรื่อยๆอะไรประมาณคือมันไม่สามารถแบบไม่ตายตัวก็ต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหากันไปใช่ค่ะก็มีอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยแหละค่ะที่ต้องช่วยกันอาจารย์ก็คืออาจารย์ดอแล้วก็ถ้าแบบเหมือนตอนก่อนไปก็จะมีปรึกษาอาจารย์สุนพงศ์ว่าจะทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ด้วยแบบเหมือนให้เขาดูแบบขั้นตอนโปรเซสแล้วว่าไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็จะแนะนำเพิ่มมาทำไมไม่ถามอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างนี้ด้วยก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาใช่แล้วก็มีเพื่อนที่อยู่ในโปรดักชันที่เราไปช่วยกันทำใช่ค่ะอ่ะอันนี้พาร์ทของพรีโปรดักชันเตรียมตัวทุกอย่างเรียบร้อยวันจริงวันจริงก็เรียกว่าวันออกรบเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมอันนี้เราอยากรู้กลัวลืมมากกว่าเพราะมันเราออกไปกลางทะเลแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แบบถ้าลืมอะไรก็ต้องใช้แบบอุปกรณ์ที่ทำอะไรไม่ได้แน่ๆอะไรไม่ได้จะกลับเรือมาก็ไม่ได้ก็อีกเป็นชั่วโมงแต่ว่าก็ไปนอนค้างก่อนคืนหนึ่งเพราะว่ามันต้องตื่นเช้ามาใช่ป่ะครับเรือออก7โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปสปีดโบ๊ทนั่งเรือไปชั่วโมงนึงก็ไปรอเขาอยู่กลางทะเลแบบตอนแรกเรือยังไม่มาแบบใกล้มาแล้วเพราะวันแรกที่เขาออกเหมือนกันที่ไหนอะคะที่เราไปออกไซตราดค่ะตราดมันมีแบบที่สถานที่ที่สามารถไปขุดอะไรในแถวนั้นได้ด้วยเหรอคะอันนี้เป็นช่วงเนี้ยที่เขาสร้างแบบว่าไซต์ไว้ให้แบบพวกนักดำน้ำนักศึกษาดำน้ำค่ะมาดำน้ำที่นี่เพื่อที่จะให้เหมือนแบบเห็นเหมือนสถานที่จริงอะไรเงี้ยเพราะมันจะ AEC แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายประเทศเข้ามาด้วยแสดงว่าที่ที่เราไปถ่ายคือการจำลองใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันไม่ได้มีแบบว่าออกไปทำงานจริงๆนะคะก็เลยแบบต้องเอาตรงนี้แทนแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบสถานที่จำลองขึ้นด้วยและจำลองเพื่ออะไรจำลองเพื่อเรียนรู้ที่จะเป็นนักโบราณคดีใต้น้ำแล้วไม่ใช่แค่แบบของคนไทยเพราะว่ามีต่างชาติเข้ามาร่วมเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ AEC เลยเจ๋งๆๆๆแล้วพอไปถึงขึ้นเรือล่ะคะตั้งแต่สปีดโบ๊ทก็แบบกระแทกแรงมากแบบปวดตัวไปหมดเลยแล้วพอเสร็จแล้วพอไปขึ้นเรือเขาอีกเพราะว่าเรือมันอยู่นิ่งๆใช่ป่ะคะไม่ได้ขับไปไหนเลยค่ะก็แบบก็เมาเพราะว่าขึ้นอะไรอย่างนี้อาจารย์ก็แนะนำให้เอาแบบยาดมน้ำปลายท้องปลายท้องจริงเหรอแล้วทำแล้วได้ผลปะไม่หายไม่หายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเชื่อทุกความเชื่ออาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้แต่เราอยากรู้ว่าปัญหามันเกิดเนี่ยพอเมาเรือแล้วเนี่ยจะทำงานยังไงอะก็ต้องทำไปเรื่อยๆถ้าเราแบบไม่อดทนอ่ะงานมันก็ไม่เดินอ่ะพี่คนอื่นก็จะแบบเอาแกแล้วทำยังไงต่อเราก็ต้องแบบว่าเหมือนอดทนแบบก็ดมยาดมไปก็แบบเอาแบบนี้เอาแบบนี้ก็ต้องยืนดูกำกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอดทนใช้คำว่าอดทนกับสภาพร่างกายตัวเองแต่อันนี้มันคือพาบนบกใช่ซึ่งเราเป็นคนดูแลแล้วพาในน้ำล่ะถ้าใต้น้ำก็จะขอแบบฟุตเทจของอาจารย์เปมแบบผลงานที่ผ่านมามาด้วยแล้วก็ถ้าวันนั้นนะวันนั้นก็จะให้อาจารย์ดอนเป็นคนลงไปถ่ายมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไว้ใจเลยว่ามุมไหนก็ได้สวยหมดอาจารย์ดอนรัตนทัศนีเป็นผู้บุกเบิกการถ่ายภาพใต้น้ำคนแรกๆของประเทศไทยคำวอร์ดอยู่กับการถ่ายภาพใต้น้ำมาตั้งแต่ยุคที่ต้องถ่ายด้วยกล้องฟิล์มจนมาถึงยุคดิจิตอลในปัจจุบันผลงานของอาจารย์ดอนเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาภ
ภาพยนตร์และสารคดีนอกจากนี้อาจารย์ดอนยังเคยเป็นอาจารย์พิเศษในหลักสูตรสร้างสรรค์สื่อบันเทิงสาขาการผลิตสื่อโทรทัศน์ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยไอ้การถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยที่ถามว่ามันแตกต่างจากการถ่ายภาพบนบกยังไงก็คือสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเลยนะครับไอ้การจะเปิดหน้ากล้องครับเรื่องแสงเรื่องสีต่างๆเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปด้วยในน้ำถ้าพูดถึงแสงใต้น้ำเนี่ยนะครับมันก็มีองค์ประกอบที่ทำให้มันเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับคือถ้าเช่นน้ำขุ่นน้ำใสใช่ไหมนะครับน้ำใสเนี่ยเราอยากได้น้ำใสมันจะได้ดูชัดนะถ้าน้ำขุ่นมันก็ถ่ายมันก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะมันก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับมีอีกเรื่องนึงที่มีปัญหาเป็นปัญหาของการถ่ายภาพใต้น้ำคือสีอันนี้มาจากน้ำเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คือพูดถึงน้ำใสๆอะไรกันเนาะมันจะเห็นดังทะเลเนี่ยเห็นสีฟ้าๆนะครับคือไอ้น้ำเนี่ยมันจะดูดกลืนสีแดงไว้ได้เยอะนะครับฉะนั้นไอ้แสงสีแดงเนี่ยมันจะทะลุลงไปไม่ได้เท่าไหร่หรอกลงไปสักไม่กี่เมตรเองแสงสีแดงมันจะหายไปแล้วฉะนั้นไอ้วัสดุสัตว์เสร็จอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในน้ำสีแดงเนี่ยมันก็จะหายไปกล้องมันจะไม่เห็นแล้วถ่ายไปมันก็จะฟ้าๆไปมันก็ไม่สวยอ่ะแต่ทั้งที่ความจริงมันสวยนะครับสีสันมันเยอะทีเดียวครับเราก็ต้องมีผ่าฉายเนาะเอาลงไปส่องเพื่อจะดึงไอ้สีต่างๆให้มันขึ้นมานะครับไอ้ปัญหาใหญ่อีกอันนึงก็คือว่าเวลาอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันไปตั้งขาไม่ได้นะมันไม่มีที่ตั้งนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถือนะครับซะส่วนใหญ่อันนี้การถือกล้องเนี่ยเวลาอยู่ในน้ำเนี่ยเราเหมือนเราลอยอยู่ในอวกาศฉะนั้นเราก็จะลอยไปลอยมานะครับในทะเลเนี่ยมันจะมีคลื่นมีลมมีกระแสน้ำมันก็จะอยู่กับที่ไม่ได้ฉะนั้นไอ้การถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยสุดท้ายมาจบอยู่ที่ว่าฝีมือของตากล้องนะครับว่าเขาสามารถจะทำตัวได้นิ่งขนาดไหนในขณะที่ถ่ายภาพครับและอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้แบบร่วมงานกับโอ้โหเรียกว่าเป็นคนที่เก่งมากๆในสายอาชีพนี้นั่นคืออาจารย์ดอนภูมิใจนะคะแบบมีอาจารย์เป็นแบบอาจารย์เราเนี่ยเพราะว่าเขาแบบว่าสอนเราไม่ได้แบบสอนตามตำราเขาสอนแบบตามเหมือนประสบการณ์เขาแล้วเขาก็มาแบบถ่ายทอดให้เราว่าจริงๆมันควรจะทำแบบนี้นะชีวิตจริงไม่มีใครทำอย่างนี้หรอกนะอะไรอย่างเงี้ยลองไปออกกองจริงๆสิอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ไม่ได้เชื่ออย่างเงี้ยเข้าใจป่ะคะพอเราแบบได้มาทำจริงๆอ่ะเราก็จะแบบมันก็จริงอย่างที่อาจารย์บอกเนาะแล้วก็ถ้าแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ใช่แบบทำไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท้ายสุดเราคือคนที่ต้องแบบโฮลทุกอย่างให้ได้ใช่ค่ะงั้นเรามาต่อโพสต์โปรดักชันดีกว่ายากไหมคะกับการตัดต่อสารคดีก็ยากมากแบบเครียดสุดๆเลยเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าจะเอาแบบดิเรกชันทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบอันนี้ก็อยากได้นี้ก็อยากได้เอาไหนเริ่มก่อนนี้ก็แบบปรึกษาทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งอาจารย์ดอนอะไรอย่างงี้ทั้งเพื่อนอะไรอย่างงี้คือเหมือนก็ความคิดไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ละคนแต่เราก็ยึดเอาตัวเองเป็นหลักนี้ค่ะก็เลยได้ออกมาตามนี้ความยากที่สุดของการตัดต่อในมุมเอมมี่คืออะไรอ่ะการเลือกว่าจะไหนขึ้นก่อนไหนขึ้นหลังแบบจะเรียบเรียงแบบเนื้อเรื่องไปยังไงอะไรเงี้ยค่ะเพราะแบบมันมีหลายความคิดไงในหัวมันก็ตีกันอะไรเงี้ยแต่พอแบบไปถ่ายจริงพอมันออกมาแล้วพอเราได้ฟุตจากอาจารย์เอิบเปมแล้วเราก็แบบสับสนอะไรเงี้ยเริ่มแบบโอ้ยอันนี้ก็ดีจังอันนั้นก็ดีจังอะไรเงี้ยใช่ว่ามันก็สวยมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่เราเห็นแบบผลงานตัวเองเสร็จสิ้นลงก็ภูมิใจนะแบบเราผ่านจุดยากๆมาได้แล้วอะไรเงี้ยก็แบบทำไปได้ไง อันนี้อยากรู้รางวัลได้รางวัลด้วยกับงานชิ้นนี้ใช่ค่ะรางวัลคือภาพสวยแต่ว่ามันคือแบบส่วนมากเป็นภาพใต้น้ำมากกว่าก็คือขอบคุณอาจารย์ดอนกับอาจารย์เอิบเปรมเพราะว่าส่วนหนึ่งคือภาพใต้น้ำทั้งหมดเลยมาจากอาจารย์ดอนกับอาจารย์เอิบเปรมและคิดว่าสารคดีเรื่องเนี้ยมันจะสามารถอินสปิเรชันคนในเรื่องไหนได้บ้างเหมือนพวกแพชชั่นอะไรอย่างงี้ป่ะคะที่แบบว่ารักและทุ่มเทในงานที่ตัวเอง
ชอบอะแล้วแบบทำให้เขามีความสุขก็คือจะทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ย mm-hmm. แล้วอีกอย่างสารคดีนี้ก็เหมือนให้คนได้เห็นแบบอีกโลกหนึ่งใต้น้ำที่แบบว่าไม่ได้เห็นง่ายๆหรือไม่ได้เห็นกันทุกวันอะไรเงี้ย mm-hmm. ท้ายสุดอาจจะมีเด็กบางคนที่ได้ดูภาพหรือสารคดีเราแล้วเขาก็โตมากลายเป็นนักโบราณคดีได้น่าจะดีน่าจะดีเนาะเฮ้ยเราก็รู้สึกถ้างานชิ้นเราทำให้แบบเป็นการคลิกอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงได้เฮ้ยเราว่ามันคือการตอบโจทย์มากอะต้องบอกเลยว่าแพรได้ดูสารคดีก่อนที่จะได้เจอตัวตนน้องก่อนจะอ่านสคริปต์อีกซึ่งเราอะดูเสร็จปุ๊บเราคิดว่าคนทำต้องเป็นผู้ชายแต่พอแบบอ่านสคริปต์ทำไมผู้ชายชื่อเอมมี่แล้วพอมาเจอน้องอ้าวน้องเป็นผู้หญิงซึ่งแบบการที่จะทำงานตรงนี้ได้มันต้องถึกมันต้องแบบมันต้องใช้ระยะเวลามันต้องใช้ความอดทนมากจริงๆในการที่จะทำชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาได้ซึ่งแบบไม่น่าจะเป็นผู้หญิงที่ทำออกมาอะไรเงี้ยแต่ท้ายสุดแบบน้องทำออกได้หนูไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอาชีพนี้อยู่บนโลกใบนี้เราแค่รู้สึกว่ามันมีนักโบราณคดีแต่ไม่รู้ว่าใต้น้ำเนี่ยมันก็มีด้วยนะแล้วมันก็ทำงานยากกว่ามันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นมันมีแบบการที่จะต้องฝึกฝนทักษะประสบการณ์ทุกอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าแบบดูแล้วก็นับถืออะค่ะอาจารย์เปรมที่แบบที่แกมีแพชชั่นในเรื่องการเป็นนักโบราณคดีใต้น้ำแล้วที่ได้ยินที่อาจารย์บอกมาในสารคดีคือจะทำไปจนกว่าที่ตัวเองจะไม่มีแรงที่จะลงใต้น้ำอีกเพราะงานเนี้ยค่ะมันไม่ใช่งานที่ทำเพื่อตัวเองเลยมันคืองานที่แบบส่งต่อโบราณคดีมันคือการที่ศึกษาเรื่องราวในอดีตอะค่ะแล้วเอามาเพื่อส่งต่อให้กับคนในอนาคตได้รู้ว่าตัวตนเราในอดีตเคยเป็นยังไงถ้าขาดแบบหน่วยงานนี้ไปหรือขาดแบบฟังก์ชันนี้ไปหน้าประวัติศาสตร์มันอาจจะแบบหายไปหลายหน้าก็ได้ซึ่งรู้สึกแบบดีใจที่มีบุคคลแบบอาจารย์เปรมอยู่ในสังคมไทยของเราค่ะซึ่งเหมือนที่หนูบอกกับน้องเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้ามีคนมาดูผลงานเขาอะแล้วมันส่งต่อได้มีเด็กมาเห็นแล้วอยากเป็นนักโบราณคดีบ้างหนูว่ามันคือความสำเร็จที่สุดมากกว่าที่แบบมีคนมาคลิกใน YouTube แล้วเห็นยอดไลค์หนูว่าอันตรงนั้นมันสำคัญมากกว่า